จอดราม่าอีกเจนนี่ได้หมดแกะเพลงสากลร้องบอกสำเนียงไม่เป๊ะบางคำร้องไม่ชัดเจอดราม่าอีกเจนนี่ได้หมดแกะเพลงสากลร้องบอกสำเนียงไม่เป๊ะบางคำร้องไม่ชัดนักร้องสาวลั่นไม่หยุดความพยายามอยากฝึกตัวเองอยากร้องเพลงได้หลายหลายแบบหลังจากต้องเจอกระแสดราม่าถาโถมเข้ามาไม่ขาดสายสำหรับนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นทั้งดราม่าฆ่าตัวนักร้องในค่ายจนนำมาสู่บรรดานักร้องแห่เทค่ายออกไปเป็นศิลปินอิสระแต่สุดท้ายสาวเจนนี่ได้ผ่านทุกเรื่องราวมาได้กระทั่งล่าสุดมาเจอดราม่าอีกรอบเมื่อสาวเจนนี่ได้แกะเพลงสากลร้องก่อนเจอวิจารณ์สำเนียงไม่เป๊ะคำบางคำยังร้องไม่ชัดจนทำให้สาวเจนนี่ต้องออกมาโพสต์ระบายและชี้แจงว่าล่าสุดหนูแกะเพลงสากลร้องคิดไว้แล้วว่าต้องมีดราม่าแน่นอนแต่หนูก็ยังไม่หยุดความพยายามเพราะอยากฝึกตัวเองอยากร้องเพลงได้หลายหลายแบบตอนนี้ยอมรับว่าสำเนียงไม่เป๊ะคำบางคำยังร้องไม่ชัดอาจจะฟังแล้วดูตลกด้วยซ้ำแต่หนูจะฝึกไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ดีพอในสายตาบางท่านแต่ถ้าหนูไม่ฝึกตอนนี้ก็ไม่รู้จะเริ่มตอนไหนแต่ที่สำคัญหนูมีความสุขที่ได้ทำมันออกมานะคะหนูมีความสุขที่ตัวเองกล้าที่จะข้ามผ่านสิ่งต่างๆและมีความสุขที่ได้ร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังและก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กันด้วยนะคะรักขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด